ลุงพูดเสมอว่าหลุดโลกคือกระเด็นออกไปนอกโลกเพราะลุงมีศักยภาพทางจิตสูงสุดและถ้าโลกหลุดล่ะและถ้าโลกหลุดล่ะคะมีความหมายอะไรคะถ้าโลกหลุดหลุดไปไหนเนาะโลกไปเนี่ยหลุดโลกหลุดโลกอธิบายได้เนาะคือสมาธิครับบอกให้ได้ครับว่าหลุดโลกตัวนั้นนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใช่ไหมเกิดมาเราจะไม่รู้สึกว่าโลกวันนี้มันหมุนแต่เวลาหลุดออกไปโลกปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าโลกมันหมุนเนี่ยนึกออกไหมครับอยู่ในโลกมันจะไม่รู้ว่าโลกหมุนหลุดโลกจึงจะรู้ว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองภาวะเนี่ยนี่ผมได้มานะผมได้ภาวะนี่มาให้รู้ไปด้วยนะครับพูดไม่หยุดก็คือเรื่องพวกนี้ผมยังคิดต่อไปเรื่อยนะครับไอ้คำว่าโลกเนี่ยมันหมุนเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะครับรอบโลกเนี่ย 186,000 ไมล์ต่อวินาทีมันหลุดปุ๊บก็ไปไม่รู้หยุดไอ้ดึกตอนได้แล้วกันนะเห็นมั้ยหยุดความเร็วดึกตอนน่ะหยุดความเร็วของแสงได้แล้วกันนะก็มันผ่าออกไปเงี้ยนะเรียกว่าหยุดแสงได้ก็แล้วกันนะหยุดความเร็วของแสงได้ผมก็อธิบายต่อกันอย่างเงี้ยเห็นมั้ยหยุดความเร็วของแสงได้เรียกว่าหยุดการหมุนของโลกได้ด้วยสภาวะที่มันเป็นสมาธิขั้นสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ผมได้ภาวะนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37บอกให้ก็ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งนี้นะครับเพราะนั้นก็เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันมาตลอดเรื่องพวกนี้นะครับไอ้ที่รู้สารพัดที่ผมรู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็รู้กันแบบธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้ไปย้อนแย้งอะไรกันนักกันหนาหรอกครับไม่ใช่อะไรครับผมไม่อยากจะให้ใครไปพลาดท่าเสียทีกับคนไอ้ความคิดวันที่มาจากหลังตะวันมาจากตะวันตกตะวันออกในเรื่องสุขภาพร่างกายว่าจะไปครับนะในเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเราสามารถรักษาตัวเองได้นะผมก็เป็นตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะครับแหมไปนู่นนะยกตัวเองสนิทเป็นตัวอย่างเอ้า76ปีน้ำหนักเท่ากันมันแรงวิ่งแหกกันแม่น่ะมาท้าด้วยน้ำหนักเท่ากันด้วยนะอายุเท่ากันด้วยนะเออลุยสักตั้งไหมล่ะไม่ใช่ต่อยกันนะที่ว่ามาทำงานแข่งกันโอเคไหมแล้วก็มาวัดความสามารถกันที่เนี่ยใครทำอะไรได้บ้างที่เนี่ยโอเคไหมก็ท้าอย่างนี้แล้วมันจะถูกต้องหรือไม่ท้าล่ะเอา100เมตรเนี่ยมาท้าตั้ง100เมตรขอ100เมตรเหมือนกันละเอาเปล่าใช่ไหมครับมันต้องท้ากันอย่างนั้นมันนึกใช่ไหมธรรมดาธรรมชาตินี่แหละครับท้ากันโอเคไหมทดลองกันด้วยวิธีอย่างนี้นะเอานะพอนะสรุปได้นะคุณกมลวรรณนะกาฟังใหม่รอบนึงครับผมคุณกมลวรรณนะครับสรุปให้ดีเมื่อกี้ทั้งพูดทั้งวิจารณ์ลงพูดเสมอว่าหลุดโลกคือกระเด็นออกนอกโลกคำว่ากระเด็นรู้จักจับปูจับปลาใส่กระด้งไหมครับกระโดดออกนอกจากกระด้งกระโดดออกนอกจากกระมังเนี่ยกระเด็นกระดอนออกแบบนั้นนั่นลักษณะนามจะเป็นอย่างนั้นครับว่าหลุดโอเคหลุดกระเด็นออกไปแบบนั้นนะครับนะโลกอ๋อโอเคครับกระเด็นออกไปนอกโลกมันวักผิดเพราะลุงมีศักยภาพทางจิตสูงสุดถูกต้องครับตัวนี้ต้องยอมรับว่าสูงสุดนะครับและถ้าโลกหลุดล่ะไม่เข้าใจคำว่าโลกหลุดโลกมันก็อากับกิริยาที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ถ้าโลกหลุดมีความหมายอะไรคะไม่ทราบความหมายเพราะไม่เข้าใจคำว่าโลกหลุดมันหวนกับโลกหลุดไม่ได้ฮะไม่น่าจะมีความหมายก็แปลว่าไม่เข้าใจนะครับโอเคยอมว่าไม่เข้าใจครับว่าโลกหลุดไม่เข้าใจนะครับน็อตหลุดเดี๋ยวเข้าใจขันน็อตแน่นน็อตมันหลุดออกไปคลายออกอย่างนี้เข้าใจลักษณะคำว่าหลุดนะโอเ
คนะเอาละผ่านไปขอบคุณลุงมากๆนะที่ตอนนี้หายปวดท้อง 100% แล้วค่ะอ๋อท้องที่บอกว่าเมื่อกี้นี่นะคุณวนิดาแหละนะวันนี้ภาษาไม่วรรณยุกต์นะโอ้ยคุณวนิกาวนิกาโอเคคุณวนิกาหาย 100% แล้วจ้าอะไรกันมันถึงขนาดเชลอลุงเนี่ยโอ้โหตายตายแสบท้องเขาว่าโรคกระเพาะมาเป็นเวลา2ปีปวดท้องแทบจะหายใจไม่ออกเพราะมันปวดจริงนะเวลามันปวดเจอลุงงอกหน่อยเดียวตอนนี้หายไปแล้ว 100% แปลว่าเฮ้ยพนักงานบริษัทครองโลกแล้วมั้งงานนี้บอกเป็นครองโลกแล้วมั้งคุณวานิกาโอเคครับนั่นนะก็พิมพ์มาให้แซบเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ติดตามเนี่ยครับติดตามสื่อสารอย่างนี้ก็ดีกันไปก็ผู้ฟังคือผู้ได้ท่านที่อยู่หน้าจอคือผู้ได้ถามว่าใช่ไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็ใช่นะครับวันหนึ่งผมก็รู้ว่าท่านจะเป็นผู้ให้วันนี้ท่านเป็นผู้ได้วันหน้าท่านก็จะเป็นผู้ให้แต่วันนี้ลุงออกเป็นผู้ให้วันหน้าลุงออกก็จะเป็นผู้ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับเราคิดอยู่แค่นี้ครับทำไมต้องเอาเดี๋ยวนี้ล่ะใช่ไหมครับจบครับ